รู้หรือไม่ว่าปี2553สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกผ่านไป12ปีสนามบินสุวรรณภูมิในปี2565ตกจากอันดับ10ในปี53ไปอยู่อันดับที่77ของโลกในปี65เรื่องจริงของประเทศไทยสะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลสืบทอดอำนาจผู้นำที่ดีต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่พลเอกประยุทธ์พลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตสนามบินสุวรรณภูมิมาดีๆติดสนามบินระดับโลกระดับท็อป10แต่ในยุคประยุทธ์อันดับกระเด็นไปไกลถึงอันดับ77ของโลกทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงเป็นนายกแบบนี้ล่ะครับผมเป็นนายกแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้อ้าวแบบนี้ก็แบบนี้ครับ